ว่าภายหลังจากที่พลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันกุลที่ปรึกษาสบ.10ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการพิจารณาถอดยศของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนักโทษหนีคดีได้นำเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาถอดยศของพันตำรวจโททักษิณกลับไปให้คณะกรรมการลงลายมือชื่อรับรองมติที่ประชุมอย่างเป็นเอกฉันท์แล้วก็นำเรื่องนี้กลับไปให้กับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับให้พิจารณาเสนอตามลำดับชั้นอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะครับข้อเสนอนี้ได้ถูกพลตำรวจเอกสมยศสั่งให้นำกลับไปดูรายละเอียดที่ยังไม่ครบถ้วนตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นครั้งที่สองเนื่องจากท่านเห็นว่าการเสนอขอถอดยศตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศพุทธศักราช2547เนี่ยมี2องค์ประกอบก็คือข้อ1พฤติการเป็นเหตุให้เสนอขอถอดยศได้7เหตุตามข้อ1ของระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้อที่2มีพฤติการไม่เหมาะสมไม่สมควรดำรงอยู่ในยศตำรวจนำความเสื่อมเสียมาสู่หมู่คณะหรือไม่เหมาะสมแก่เกียรติศักดิ์ตามวรรคแรกของระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับอย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการพิจารณาถอดยศของพันตำรวจโททักษิณก็มีมติเฉพาะองค์ประกอบตามข้อแรกที่ได้มาเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีการพิจารณาข้อ2มาด้วยนะครับทำให้มองว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของประเด็นและเนื้อหาที่เพียงพอจะพิจารณาสั่งการในทางหนึ่งทางใดได้ท่านจึงให้นำกลับไปดูรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์เสียก่อนครับโดยได้กำชับกรอบเวลาว่าให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและกลับนำมาเสนอใหม่และก็จะต้องครบถ้วนทุกประเด็นภายในวันที่11มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านจะเชิญพลตำรวจเอกชัยยะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาถอดยศพันตำรวจโททักษิณมาหารือรายละเอียดให้ครบถ้วนกันทุกประเด็นครับเพื่อให้การเสนอเรื่องนี้ต่อไปเป็นไปตามลำดับชั้นแล้วก็มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น